ช่วงนี้กินน้ำพริกไม่ได้เลยทําไมครับไม่มีถ้วยไม่มีถ้วยมาสองปีแล้วเนี่ยอยารายการอะไรวะเนี่ยรายการมิจัดซุขซั์ทุกความจริง <c oughs> ออามาทันด้วยพอดแคสต์คุณมีอะไรอยากจะคุยกับคนดูไหมฮะโอ้เหลมีเรื่องใหญ่กระพูดมากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปดูบุยลำในรอบปีกว่าหรอปีกว่าในสนามเลยนะ โอ้โหรู้สึกแบบคิดถึงมากเลยเพราะว่าเกมล่าสุดคือเกมอะไรเนี่ยแพ้เทโลสุดหนึ่งประนัดเปิดฤดูกาลนะพี่อ่านื้ออุญญาตินดาใช่อืมครับครับ้านครับผมอ่ะเอาเป็นว่า t h นเดอร์พอดแคสวันนี้เก็บตกหลังเกมแพ้ชนบุรีตกรอบแล้วก็พักผ่อนยาวๆพัก่อนยาวๆคระครับผมอ่ะทันเดอร์พอดแคสต์ผมเล่าก่อนผมไปดูรอบรองพี่เต้อดไปดูเลย จริงๆอ่ะก็ตั้งใจจะไปดูเกมนั้นแหละแต่พอเจอไอ้เรื่องโควงโควิดเข้าไปเนี่ยโอ้โหก็ทําให้เราตื่นตระหนกพอสมควรมันเป็นรอบรองที่ค่อนข้างเงาเงนะเอาจิงๆิอ่ะพี่ว่าบัตรมันคงขายได้เยอะกว่านั้นแหละใช่ถ้าเกิดมันไม่มีแบบระบาดอย่างเงี้ยผมว่าคนน่าจะเยอะแล้วเมื่อวานยอดคนดูประมาณสองพันสองโอ้ตายจากแปดพันกว่าพี่เบียดกันยับเลยดีหลงเหลงอ่ะแล้วก็ เมื่อวานมันมีหลายหลายอารมณ์มากเลยพอมาเข้ามาในสนามปุ๊บตอนแรกผมนึกว่าบัตรจะบัตรจะแบบหมดเงี้ยผมรีบซื้อพอมาเอาเฮียบัตรเหลือเออเราเดี๋ยวเรามาหลังเกมเกมนี้กันนะครับ,รบก็เ,เป็นว่าก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไครป์กันให้ด้วยนะครับผมก็ติดตามกันได้ทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับหลังจากนี้ เดี๋ยวอาจจะแบบสัปดาห์เป็นสัปดาห์อาจจะสัปดาห์เป็นสัปดาห์เพราะว่ามันคงไม่ได้มีเรื่องราวให้ได้มาพูดคุยกันบ,บ่อยๆ <ผม S 1> นะครับแต่วันนี้สําคัญเลยครับนัดสุดท้ายของจริงแล้วก็ไม่คิดว่าจะสุดท้ายเร็วขนาดนี้ไม,ไม่คิดว่าจะสุดท้ายยังค <laughs> ิดว่าเอออย่างน้อยเว้ยสัปดาห์หน้าอาคารหน้าพุทธหน้าอาจจะมาแบบเอ,อิดหน่อยเว้ยเอาเว้ยอย่างน้อยได้ไปแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแพ้ใครไม่มมแพ้ หายไปกระตายนะเอออ่ะโอเคมาครับสองหนึ่งหลังเกมมาดูในเก้าสิบนาทีที่เกิดขึ้นก่อนสามประตูเกิดขึ้นเอาสิบเอ็ดตัวจริงก่อนดีกว่าสิบเอ็ดตัวจริงของฝั่งบุญรัมเอาจริงวันนี้ไอ้เมื่อวานที่ไปดูอ่ะเขาผมนั่งดูรายชื่อไม่มีชื่อพี่โนดเลยเกิดอะไรขึ้นเจ็บไหมแต่ว่าตอนตอนที่ส่งนักเตะผมยังเห็นาแวบๆนะว่าอยู่มันมีภาพที่เขาขึ้นไปสวัสดีดิชินโนตนะใช่แล้วเป็น สงสัยเจ็บแหละอะเรามองสองมุมครับมุมแรกน่าจะมีอาการบาดเจ็บไม่ฟิตสมบูรณ์ครับอาจจะเสี่ยงต่อการเอามาลงเล่นและเจ็บหรืออาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้สองถ้าไม่ใช่อันนั้นเซฟตัวไว้เล่นนะเซฟคือมองข้ามเซฟไว้เพื่อลงเกมนัดชิง อันนี้จะคำว่าประมาทนะประมาทถ้าอย่างนั้นคือประมาทแต่เราไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราไม่รู้นะในมุมเราสองคนพยายามหาข้อมูลตรงนี้แต่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้เท่าไหร่ซึ่งการหายไปก็สองคนชัดเจนครับซีบตัวจริงกางออกมาพี่แชมป์ข้างหลังดีเกาพันสาดีเกาอาจจะเซอร์ไพรส์ตรงที่เราคาดการณ์กันว่าน่าจะไม่มี่าจะเจ็บเพราะว่าสองนัดเจ็บสองนัดเกมนี้อาจจะไม่ไหวอ้าวกลายเป็นเกมนี้ลงเก้าสิบนาทีครับผม พีโยพรรษาโยกไปยืนเซนเตอร์ฝั่งตัวซ้ายใช่ฝั่งตัวขวาเป็นชิติพัฒน์แทนกลางโอ้โห,โโหกลายเป็นแพกอีกแล้วเกมนีโ้โหในสนามนี่ผมเต็มเต็มเลยนะผมชื่นชมชื่นชมเสียงระง,งมกันทั้งสนาม <c oughs> เดี๋ยวค่อยเอาูพูด <c oughs> ซ้ายฉั <c oughs> สลักขวาในรือบดินโอ้โหถูกวิจารณ์ยับยับสองฝั่ง ตรงกลางเมื่อวานนี้มีรัตนากรยืนคู่แบดดอนโอนิวนะครับหน้าข้างบนเป็นสุประชยัยสุประโชค,ชโชคแล้วก็โรซาครับเกมออกสตาร์ทไปประตูแรกเกิดขึ้นจากวรชิตกินิสีบำเพ็ญลูกนั้นนะจริงผมว่าเป็นการเสียตำแหน่งของฝั่งขวาเลยนะอฉลมบบดีโตมาแล้วอยู่หลุดไปฝั่งขวาเหมือน เหมือนเกมที่เมืองทองเจอบีจีที่เขาได้ประตูสองหนึ่งอ่ะนั่นแหละ<ก>เขาเจาะเขาเจาะทางก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งตรงนั้นควรจะเป็นไม่ในรบดินก็ชิดติพัฒก็ชิดติพัฒใช่แล้วตรงนั้นแต่ส่วนตรงนั้นมันดันเกิดช่องค่อนข้างใหญ่ใช่แล้วแล้ววันนั้นแล้วเมื่อวานคือชมบุรลีเขาเจาะตรงกลางวีลังบ่อยมากเห็นชัดเจนเลยคนดูในสนามอ่ะคือแบบโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอแม่งบกมาตรงกลางแล้วหรอปาดซ้ายปาดขวาคือเขามีอิสระให้พื้นที่ตรงกลางเล่นมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อแรกก็คือ การคู่กันของรัตนากรกับแบนดอนแบนดอนโอนิวดูเป็นคู่ที่ลงตัวน้อยสุดไหมวะก็เราก็พูดได้นะพี่เพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของแดนกลางคู่อื่นๆในวันที่เราเล่นหลีกอินเกรโซคู่คนอื่นยังดูไม่ไม่ไม่รั่วเท่านี้ครับในวันที่จักรพันยืนคู่เปียพลโอ้เก๋าเลยเหมือนอารมณ์แบบโมดิต คลสคาเชเมโลอะไรอย่เงี้ยนี่ออกไหมใช่แต่เมื่อวานนี่คืออารมณ์เหมือนวันที่ลิวพูเอาเกต้าลงโอ้โหั่วเลยมันมันดูมีข้อดีของทั้งคู่แต่มันรวมกันไม่ได้ใช่รู้สึกประมาณนั้นคือเหมือนเมื่อวานเขาพยายามเอาโอนิวขึ้นไปเล่นตัวบนอ่าใช่แต่สุดท้ายไม่ได้นะอ่าเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยแล้วก็คือชมบุรีเมื่อวานต้องเอาเขาส่วนแต่ละทีน่ากลัวมากอืมและเอเลีันโดโอตัวหนางนั้นอะ คือมันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้วะ <c oughs> นั่งดูถ่ายทอดสดถามว่าการสวนแต่ละครั้งของชนบุรีเนี่ยใช้คำว่ามั่นใจกว่าเขาสดมั่นใจกว่าแล้วก็ประสานงานที่ดีกว่าสำหรับพี่นะ <c oughs> พี่ชอบจังหวะที่ชนบุรีเนี่ยม <c oughs> ีการตอบว่าหรอเขาต่อบอลแบบ <c oughs> ไปข้างหน้า <c oughs> แล้วแบบปึ๊กทีเดียวปล่อยบอล <c oughs> เข้าไปช่วยจังหวะเดียวแล้วมันก็ทะลุได้ซึ่งภาพแบบเนี้ยคนเกิดกับบุรีรัมนะ คือเมื่อวานเวลาเหมือนเยอะจังหวะไปเองด้วยเออประตูแรกเกิดขึ้นจากเมื่อกี้ผิดพาล,ลาดแล้วไหลออกมาฝั่งขวาปา,าดไม่ปาดมาแล้วเป็นวรชิตจับ,บและยิงเข้าไปลอดดาษข้ออีกข้อหนึ่งที่พูดได้เลยครับการประสานงานของแผงหลังในวันที่ใช้ดีเกา่าไม่ลงตัวเขาโดดเด่นใช่แต่ดดการประสานงานสามคนน่ะมันแย่กว่าวันที่เป็นพันษาตัวกลาง ทีนากรรัตนากรอีกเราดูบุรีรัมมาทั้งปี<ช>เรารู้ว่าหลังชุดที่ดีที่สุดในปีนี้มันคือทีนากรพันษารั <ละ S 2> ตนากร,ากรใช่ถูกไหมล่ะนนแล้วทําไมเกมนี้ไม่ใช้แบบนั้นวะน,นี่เป็นสามประสานกองหลังที่ไม่เคยคู่กันนะปีเนี้ยใช่คือไม่เคยคู่กันเลยไม่เคยเล่นด้วยกันนะสามคนนี้ย คือจะมีแค่พี่โยกับดีเกาแค่ยืนคู่กันแค่นั้นแหละแต่ก็หกสิบนาทีอะพี่ในถ่ายทอดสดใช่ดีเก่ารับต้องนั่งต้องแบบนั่งตะโกนแบบไม่พอใจแผงหลังด้วยกันเองนะเหรอผมไม่เห็นนะเอออันนี้คือข้อหนึ่งที่ต้องพูดเพราะผมว่ามันคือการจัดตัวที่ประมาทไปหน่อยไม่เข้าโอเคมันอาจจะเพราะว่าเจอชนบุรีเอาก่อนเกมเราก็อาจจะคิดเหมือนกันก็ได้เฮ้ยไม่ได้หรอกเอาดีเกาลงไหมเกา เรียบร้อยเลยทิติพัฒเรียกความมั่นใจจเดี๋ยวไปกดนะชิงนี่ออกมาท้ยคิดอย่างนั้นไงทิิพัฒโดนไปเหลืองก่อนจบครึ่งแรกถอกทีนี้อ่าโอเคอันนี้คือข้อหนึ่งคือกองหลังประตูนี้เกิดขึ้นความผิดพลาดนี้ควรจะให้กับพี่แชมป์ไม่ดังที่หลายๆลคนบอกให้ได้ไหมก็มันรอดขาเขาไปอ่ะพี่เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถามว่านมุมยิงของวรชิตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นมุมที่ดีขนาดนั้นนะ ถ้าเป็นหลักตามการยิงที่ถูกต้องคือมุมนั้นนะเขายากมากใช่ไอ้มุมที่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆมันควรจะเป็นแบบสวนตัวไบเสาไกลใช่หรือยิงแสกเข้ามุมขวาอะไรเงี้ยอันนี้ยิงรอดเข้าไปแล้วมันก็พี่ว่าอาจจะไม่ใช่ความผิดของพี่แชมปในมุมพี่ลูกแรกนะพี่ใช้คาว่าโอกาสเกิดขึ้นได้อ่ามันเกิดขึ้นได้เออมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามุมมุมมันมุมมันเยอะใช่นะฮะอ่าโอเคลูกแรกผ่านไปแล้วตีเสมอ เปเสมอทัอนทีหลังจากสามนาทีใช่สุภโชคสายชาติกับรัตนากรหมาครามมีประสานงนานรัตน,นกรนี่แอซซิตที่สิบในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการก็ต้องชมนะต้องชเปิดเ,เด,ดีนะและที่สําคัญคือการเอาบอลลงของเชคลูกนั้นเนี่ยโอ้โหยอดยอมรับว,ว่าดีจริงอะ่ะเอาเกี่ยวเอาบอลลงแตะและยิงอัดเข้าไปเป็นประตูที่สิบสี่หนึ่งเท่าใช่ผมเชื่อว่าแฟนบุรีรัมณ์นะเวลานั้นก็คงไม่ได้คิดหรอกหรือไม่ลูกนั้นไม่เข้าก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอื ก็ยัง <infrared> ร <light> <The acid baptism> ู้สึกว่ามันก็ยังมีเวลาผ่านไปจนจบครึ่งแรกมีจังหวะที่ต้องพูดถึงอีกจังหวะหนึ่งคือสุภชัยใจเด็ดฟ้าใช่ไหมทุกคนทุกคนเลยนะผมนั่งอยู่ตรงสเตเดียมทุกคนเอ้าฟ้าเอาทำไมวะมันเป็น่าถ้าใครจะไม่ได้เป็นจังหวะที่เขาไปยําใส่นพนนท์ไหมใช่ครับใช่ไหมเออมันมันเป็นมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่ะเขาไม่ได้มีอารมณ์เลยนะ ในถ่ายทอดสดเขาไม่ได้มีอารมณ์กับจังหวะนี้นะแต่ไอ้ความไม่มีอารมณ์นั่นแหละคือรู้สึกว่าอ้าวอ่ะมอลในมุมดีตัดเกมพยายามแบบกระหายคือเอาเข้าสุดทุกรูปอ่าโอ้โหแต่ย้ำรูนั้นเนี่ยเสียวแดงอ่ะก็เสียเหมือนกันคือถ้าสมมติว่ามันเป็นจังหวะที่มันแบบสวนกลับหรืออะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็โหดวบอเหลืองได้ใช่เนะครับอ่ะก็อันนี้คือผ่านนั้นผ่านไปครึ่งเวลาหลังฟรีคิกใครเป็นคนยิงนะ กีษดาการแมนแล้วก็ยิงยิงแล้วปัดช่กระชอกมาจูเนี่ยเอลสตอร์หลายหลายคนตั้งเป้าไปที่สีวรักษ์เทศสุขเนินในการกระชอกลูกนี้คิดว่าพี่แชมป์ผิดจริงไหมอันในมุมพี่นะอ่าตามว่ามาตรฐานที่เขาเคยเป็น่าไม่เคยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะอ่าเพราะเราไม่เคยเห็นจังหวะที่มันจะก,กระชอกแบบนี้จากพี่แชมป์สักเท่าไหร่หรแล้วก็โดนซ้ําเลยจูเนียเอลสตอร์จบไป สองหนึ่ง <2, 1. S 2> หลังจากนั้นทําอะไรไม่ได้ก็คุณจะวิพากษ์วิจารณ์พาร์ทไหนก่อนพาร์ทความหลากหลายได้ไหมความหลากหลายในเกมลุกคือแบบโอกาสยิงบุยลําเท่าที่เห็นในสนามนะประมาณสักครั้งสองครั้งได้น้อยม,มากน้อยม,มากแล้วไม่ตรงกกอบไม่ตรงกรอบซะเยอะเป็นเกมที่ไม่มีความหลากหลายในการเขาทําด้วยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเดจาวูที่พี่พูดทุกทุกปีมาประมาณแบบ สามปีแล้วไหมวะสองสามปีละทุกคนมองเหมือนกันเห็นเหมือนกันว่าความกระหายของชนบุรีมากกว่าอารมณ์ในแพชชั่นในเกมอ,เอ,อารมณ์ในเกมที่จะเอาเนี่ยมันดูมากกว่าเลยเกินโอเคคนก็อ๋อใช่สิครับพี่เขาไม่เคยได้เขาก็ต้องอยากเขาเคยได้พี่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวสิมันก็ไม่เกี่ยวมันมาถึงรอบนี้แล้วอะทุกคนมันก็อยากได้อยู่แล้วปะ่ะเออภาพตัดไปวันนั้นพี่ดูสองจอเลยครับพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะทั้งสี่ทีมที่เข้าสู่รอบนี้ บุรีรัมย์คือทีมที่ความกระหายน้อยที่สุดเลยอ,ะอ่ะมมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันเหมือนมันกลับกลายเป็นทีมที่มีอะไรที่คิดอยู่ในหัวมากกว่าเป้าหมายที่ต้องทําตอนเนี้ยพี่นั่งดูสองจอโอ้โหคู่แบงคอกเชียงรายใส่กันโอ้โหชนบุรีจดจ่อกับการรับและรอสวนแต่บุรีรัมแบบเหมือนไม่ไม่ได้มีเป้าหมายว่าฉันจะเข้าทํำยังไงอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้อีกส่วนหนึ่งท,ที่ต้องพูดถึงนะ พาร์ทอื่นๆพาร์ทอื่นๆอยากพูดเรื่องไหนไหมหลังจากเกมนี้เอาสถิติไหมสถิติมีเยอะเลยครับมาพูดดิมาพูดถึงเรื่องสถิติกันหน่อยโหเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะคือมุลลาแพ้ครั้งแรกในธรรมศาสตร์เลยนะตั้งแต่ก่อตั้งทีมาปกติที่เขาบอกว่าธรรมศาสตร์คือบ้านหลังที่สองสู้ให้กูแพ้ในนี้ยแพ้แบงคอก มันสมเหตุสมผลพี่มาแพ้ที่เนี้ยมาแพ้ชลบุรีอ่ะเอาละเราไม่ได้ว่าชลบุรีนะแต่ก่อนเกมเนี่ยความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นต่อมันเยอะจนทุกคนมองแล้วว่าบุีร์จะเข้าเออแต่ท้ายก็นั่นแหละครับครับแล้วก็บุญรำแพ้รอบรองเอฟเอคัพสองเดูการติดด้วยสกอร์เท่ากันเลยสองหนึ่งพ่เราแพ้อะไรแพ้ราชบุรีพี่คือแบบแพ้เหมือนอย่างเงี้ยอยู่ๆก็โดนแบบอ้าว เจาไม่เข้าโดนเจาะไม่เข้าโดนเหมือนกันเลยเหมือนเดจาวูผมนั่งดูเฮ้ยเหมือนกันเปียบเลยครับแล้วก็นี่เป็นการแพ้ชนบุรีครั้งแรกออครั้งแรกในรายการบอลถ้วยนะนับตั้งแต่ปี2 0 1 2คือถ้วยกอที่แพ้ในการโดนจุดโทษเกือบสิบปีแล้วอะแล้วก็วิลัมจบฤด,ดูกาลด้วยการไม่ชนะใครรวมทุกรายการมาสามฤด,ดูกาลติดต่อกันแล้ว2018นัดสุดท้ายแพ้เชียงรายนาชิงส3 2019เสมอเชียงใหม่ออื202021ก็แพ้ชนบุรีเกมนี้พี่ใความรู้สึกเหมือนเกมไหนรู้ไหมครับตอนที่กำลังจะจบอะช่วงหนทดเจ็ดนาทีอะมันให้ความรู้สึกเดจาวูเหมือนเกมที่เราไม่ได้รับแชมป์ที่เชียงใหม่ในมุมพี่พี่รู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่าม่ไม่เป็นเกมที่แบบหมด<า>หัอเออมันแบบไอ้วันนั้นยังดูกระหายวันนี้เลยด้วยอชะเนาะ เออมันมันมันก็เลยรู้สึกแบบนั้นอมีไหมมีต้องบอกเยอะแต่ละอันกูไม่อยากอ่านเลยวิลามห่างหายจากทัวร์เอฟเอัพไม่ได้ทัวร์นี้มาหกปีแล้วนะพี่อ้หนานเหมือนกันเนี่ยสองพันสิบห้าป่ะใช่ครับหกปีแล้วอ้หนานมากเลยแล้วระหว่างนั้นใครเขาได้ไปวะเนี่ย เชียงรายสองสมัยชนบุรีแชมป์ล่้นท่าเรือ,อชนบุรีแชมป์ล่วมกับสุโขทัยที่จับสลากไปเอชใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่ถ้วยใบนี้เปลี่ยนจากไอ้ลูกบอลทองมาเป็นถ้วยใหม่บุยลายังไม่เคยสัมผัสถ้วยอ๋อที่สวยๆไงใช่ <S <S> <S แล้วก็บุยลาม,มือเปล่าจากสาถ้วยเมเจอร์ในประเทศไทยสองปีติดเป็นครั้งแรกแล้วก็บุยลา ไม่มีความสําเร็จไม่ได้แชมป์ในรายการฟุตบอลถ้วยระดับเมเจอร์เนี่ยทั้งลีคับแล้วก็เอเอคัพมาสี่ฤดูการติดแล้วนะพี่จร,จริงๆเนี่ยเราต้องบอกให้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะค,คนอาจจะรู้สึกว่าโอหมึงพวกมึงแม่งจะเอาแชมป์ทุกปีเลยเหรอวะหรือแบบแพ้นี่แพ้หน่อยมึงจะอ,อะไร <c oughs> จริงๆอะ่ะพี่ว่าเกมเนี้ยไม่ได้หัวเสียที่ทีมแพ้หรือทีมไม่ได้แชมป์นะครับหัวเสียที่ ทีมไม่ได้กระหายหัวเสียที่ทีมไม่ได้มีความแบบมันไม่ได้ดูอยากจะชนะไปมากกว่าเขาอีกแล้วอะอเข้าใจปะคือก่อนหน้านี้นมันกําลังมาดีเลยนะ <_ s> ใช่คือแบบโมเมนตัมมันกําลังมาแล้วทุกคนแบบพร้อมไว้พร้อมไว้กูพร้มพอ,รม,อรมจะเป็นแชมป์แล้วดูดูทุกอย่างมันดูเข้าทางเอางนะ่ายว่าอัตราออกมาเนี่ยยังไงก็เต็งหนึ่งอะทุกคนก็มองเหมือนกันทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีคนดีเฟกต์กลับมาว่ามึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่อยากชนะ 90นาทีทุกคนมองเห็นนะครับถูกไหมล่ะเอาไปว่าชลบุรีเขาอยากชนะมากกว่าเราเออเออไม่ใช่คำนี้แล้วกันนะครับอีกข้อนึงต้องเพิ่มที่ตอนแรกทษไว้วิ่งแบกซ้ายวิ่งแบกขวาเหมือนเดิมเลยอันนี้หลังจากที่มีคลิปหนึ่งที่เราเคยพูดเรื่องนรุบดินใบเนี่ยมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วคนไม่เห็นด้วยคนใกล้ตัวของเขาก็พยายาม เสเตตมาให้ดูหรอเอ,อเออประมาณนั้นส่งแบบในวันที่เขาได้ทีมอฟตัววีกอะไรคือผมก็ยินดีด้วยคือผมก็ไม่ได้ติดคาใจอะไรนะแต่การวิจารณ์ของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากเห็นผลงานที่ดีกว่าน,นี้จริงๆใน,ในเกมเมื่อวานนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในวันที่ข้างหน้าทําไม่ได้ในแผนหลังระบบหลังสามเนี่ยตําแหน่งหนึ่งที่ควรซับพอร์ตแล้วเป็นทีเด็ดทีขาดแทนคือริมเส้นสองฟังใช่ซึ่งเมื่อวานนี้คือ โดนปิดไปไม่เป็นเลยนะทั้งปิดไม่เท่าไหร่จังหวะที่ควรจะสร้างความแตกต่างได้เนี่ยไอการเปิดบอลเข้าไปหรือจังหวะที่วางเท้ายิงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยคือต้องตรงกรอบขามขาดเปิดเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือต้องได้เปรียบเ <c oughs> พราะข้างบนทําไม่ได้อ <c oughs> แต่ <c oughs> ไอจุดที่มันจะสร้างความแตกต่างกลับทําไม่ได้โ <c oughs> อเคนในหลายๆเพจทุกคนว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะว่าทั้งพีทั้งต้นเกมนี้ก็ถือว่าดรอปนะ ใช่เราก็ต้องว่างกันตามก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามผมเนี่ยโหสองคนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทําไมเล่นบอลโยนกันบ่อยจังโยนก็ไม่แมน่นไอเล่นบอลโยนเนี่ยไม่ติดหรอกถ้ามาทาที่ถ้ามันทําทเข้าไม่ได้แบบเข้าทําจากข้างหน้าตรงกลางเข้าไปวันจังหวะบอลแทงท<ร>ะลุะไม่ได้มันก็ต้องโยนแต่ตัวแปรมันไม่ใช่ว่าห้ามเล่นบอลโยนตัวแปรมันคือถ้าโยนโยนต้องแม่นโยนต้องมีประสิทธิภาพอแต่เมื่อวานโยนไปแล้วเข้าหัวใคร เตะมุมกี่ครั้งเมื่อวานอะอเยอะอมากนะ,นะพี่เมื่อวานเตะมุมแล้วแบบมันจะถึงไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนจะมาภาพรวมอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากจบเกมผู้คนต่างชื่นชมชนบุรีอ่กูเปิดเลยอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยถึงขนาดชื่อโคตเตียโหดมากนะเจ็ดนาทีสุดท้ายส่งเด็กลงมาสองคนอะ่ะแล้วเป็นสองคนที่เป็นเด็กหมด มื่อวานเยาวชนของชนบุรีเ่ยทรงชัยทองฉ่ำลเล่นเก้าสิบนาทีปิดอยู่เลยนะปิดอยู่เลยนะกู <c oughs> เลยไม่รู้ว่าหนึ่งคือกูต้องชมทรงชัยพราเขาเล่นดี <c oughs> นรืออกปะย้อนไปเหมือนเกมแบงคอกกับเมืองทองใช่ไหมวันที่แบงคอกเอาชนะไปได้แล้วหลังเป็นชาติชาย <c oughs> กับบาลินี่ผู้คนต้องชมชาติชายกับบาลินี่หรือต้องติแบงคอกที่เขาทําไม่ได้เกมนี้เหมือนกัน เป็นจูเนีร์เอลสโต์ที่ค่าเหนื่อยแสงต้นๆไม่ต่างกับนักเตะไทยกับทรงชัยทองสำที่ค่าเหนื่อยน่าจะประมาณแบบถึงห้าหมื่นหรือเปล่าไม่รู้เลยนี่หยหรอไหมกูก็แบบโอเคกูชมเพราะว่าเล่นดีจริงก็ผ่านลเล่นดีจริงก็ผ่านแต่กับกันแต่กูมีไมค์คอนโลซ่ากูมีนักเตะที่เราจะไปเลสเตอร์ออด้วยกองหลังกูดีเก่านะข่าเหนื่อยสองล้านอะ่ะ ออก่าคือมันเป็นตลกลร้ที่อยู่ในบริบทนี้เว้ยว่าเราจะมองมุมไหนใช่คือไม่ผิดว่าใครจะมองมุมไหนแต่ว่าคู่ขอหาชื่ออ่อนะอ่านแล้วไอ้นั่เดือนขอหาชื่อของชนบุรีเมื่อวาเดือ้จริง่างหายจากความสําเร็จอย่างเงี้ยไปนานๆอ่ะผมกลัวนักเตะจะฝอนะอืเพราะว่าเหมือนเหมือนแมนยูได้ไหมแบบว่าแบบไม่ได้ถ้วยมาแบบแล้วมันก็คงเป็นจังหวะจะโคนของมันน่ะปอม สำหรับพี่นะคือมันคงเป็นลูปของสโมสรมันก็ไม่มีสโมสรใหม่ที่จะยั่งยืนยอ่ะนี่เมื่อวานนี้เนี่ย,ยชนบุรีเนี่ยนะฮะอ่ไล่เด็กลงไปเนี่ยผมขออนุญาตข้ามกิจสดากาแมน huh. สหรัฐส,สนทิสวัสด์แล้วก็วราชิตริสิทธิ์บำเพนไปทั้งๆงที่จริงๆเขาก็เด็กเขาก็รุ่นเดียวกันกันกบเช็คอาร์าม,มแบงก์เกม,มคนที่เป็นเด็กหลังจากนั้นนะฮะทรงชัยทองชำกองหลังนะครับ ฉัดมงคลเรืองธนโรอนะครับชานารงค์พมสีแก้วยอดนะฮะ <laughs> ท้ายเกมเนี่ยที่ถูกเปลี่ยนลงมานะครับ <laughs> พันุพง์พลสาที่เราเคยได้มาแล้วปล่อยออกไป <laughs> ใช่เลยนะครับเอ,อรู้สึกจะมีนาราทิพอะไรสักอย่างอ่าใช่ใช่าแล้วก็มีอสัมพันธ์เกสีลงไหมว่ามาณจะไม่ได้จะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> <น S 2> แต่ที่แน่ๆ <laughs> นเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโอ้โห คือถึงขนาดชื่อเราไม่รู้จักอ่ะอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเป็นเด็กที่เพิ่งมาในฤดูดกาลนี้จริงๆยอมครับยอมครับเมื่อวานเมื่อวานคือยอมเลยคือแบบปุยลุ่สู้ไม่ได้จริงๆอืคนดูในสนา,ามทุกคนก็เห็นแบบเช้่อทุกคนแบบเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยสักพักหนึ่งเออซึมไม่ขึ้นรุนไม่ขึ้นซึมและอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีจังหวะหลังเกมอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยนะ คือนักเตะก็ต้องออกมาขอบคุณแฟนบอลใช่ไหมพี่ <S 2> <S 2> <S เขาออกมาขอบคุณแฟนบอลแค่ฝั่งหลังประตูไปร้องเพลงเรามีเราอยู่ตรงนั้นแล้วผมนั่งฝั่งอ e, ีคือฝั่งพญาน,นาคคือซึ่งก็มีแฟนบอลเหมือนกันเยอะด้วยเยอะเยอะกว่าฝั่งนั้นด้วยทุกคนแบบผมแล้วก็หลายๆคนก็ลงมารอตรงริมริมสแตนเพื่อเผื่อว่าเออเดี๋ยวเขาคงจะมาเดินมาขอบคุณอืมตรงนี้ละมั้งทำไม เดินกลับไปเลยพอร้องเสร็จปุ๊บกลับอะสำหรับใครที่อาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกมันก็ความรู้สึกเหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็แพ้กับเขานะอเอ้เพราะฉะนั้นมันในวันที่เราแพ้กับเขาเหมือนกันเราก็อยากให้ให้กลังใจเขานะอืมพี่ยังจำได้เลยไอเกมที่เคยไปดูแล้วเวลาเขาแพ้พี่ก็ตะโกนบอกเขาเสมอว่าแบบเงยหน้าขึ้นมาหรือแบบแบบคืออย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ควรจะทำคือมันยังมีคนที่ซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างสนามจริงๆ ทุกคนอนะวันนั้นอนะเขาตบมือให้กำลังใจตลอดทั้งเกมแล้วแบบว่าเฮ้ย mm hmm. เกมเปิดให้ขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยเขาตะโกนแบบให้กำลังใจเฮ้ยเปิดดีๆหน่อยเปิดหน่อยเอาหน่อยอย,อย่างเงี้ย mm hmm. เขา,าเชียร์ใครเดินมาริมสนามฝั่งฝั่งที่นั่งอยู่ทุกคนตะโกนให้กําลังใจหมดเลยนะแล้วพอแบบจบเกมอย่างเงี้ยทุกคนแบบทุกคนตะโกนพร้อมกันเอา้ามถอดนั้นที่ผมเห็นนะมีแค่ลูกในหันมาแล้วก็ชูอืม mm hmm. แล้วทุกคนก็เดินเขากลับเข้าห้องแต่งตัวไปเลยอืม mm hmm. ซึ่งทุกคนงง mm hmm. แล้วก็เดินแบบเอา้าอะไรกูกกคนทำาไงต่อเนี่ยคือถ้ามันจะเป็นเมสเซจหนึ่งสุดท้ายเพื่อทิ้งท้ายฤดูการนี้นะกับ <c oughs> พี่ว่าบุีดามอาจจะต้องกลับมากลับมาโฟกัสในเรื่องที่มันเป็นหัวจิตหัวใจจริงๆมากกว่าเรื่องนอกสนามหรือเรื่องกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่พยายามจะยกระดับทีมขึ้นไปอ <c oughs> ให้ความห่างของแฟนบอลกับทีมมันยิ่งห่างไปเรื่อยเรื <c oughs> <ๆ>่อรใช ก็เอาแต่ท้ทุกวันนี้ผมก็รู้สึกห่างเหินแล้วอะใช่คือคือไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเป้าหมายของทีมหนึ่งมาจากการโควิดสองอาจจะเป็นเรื่องนักเตะเขาอยากมีซีเครดบางอย่างที่ไม่ต้องเปิดเผยไม่อยากให้เห็นความเป็นนักเตะหรืออะไรเงี้ยพี่ว่าถ้าในมุมมุมผมในฐานะแฟนว่าผมว่านั่นเป็นดิเรกชันที่ผิดในการที่คุณอยู่ในวงการฟุตบอลไทยพี่ว่าหนึ่งคือ ทีมเนี้ยประสบความสําเร็จเนี่ยครับพี่ว่าเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยใกล้กับแฟนบอลความเป็นภูทรแฟนบอลเขาจะได้รับรู้ว่าความเป็นไปว่ามันเป็นยังไงบ้างทีนี้เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องเรื่องมีลงมีเดียอะไรไปแล้วทีนี้เห็นมาพ์ทในสนามอ่ะแฟนบอลเขาสัมผัสได้ครับว่าการที่คุณให้ใจแฟนบอลเนี่ยมีคนเห็นไหมว่าอ่ไหวัาเนี่ย เอ,อการให้หูเหมือนแบบมาดอกความโ,โหโดเยี่ยมของรายการลงไปมันน้อยลงไปในฐาน,นะของคนที่เคยได้รับแบบนั้นค่ะก็ตอนที่เราไปดูคคงรับจำได้ไหมเออ,เ,อ,อเหมือนอย่างนั้นนะอ่ะทุกคือแบบทุกคนก็คอยให้กำลังใจอยู่นะคือแบบชนบุรีอ่ะชนบุรีพอเตะแต่เขาเดิดรอบสนามมาขอบคุณแฟนบอลแม้กระทั่งบุรีรัมเลยนะทุกคนแบบเฮ้ยตะโกนแบบเฮ้ยเอลียนโดเฮ้ย ขอได้แชมป์นะครับทุกคนนะผมได้ยินนะแบบขอได้แชมป์นะเข้าชิงได้แชมป์นะเพราะของอุยลำทุกคนมารอเอ,อ้ยเดี๋ยวมาให้ใมมลออหังใจนตกเตะมารอขออะไรส่งอะไรเซนถ้าไม่ได้ไม่ไปไนไรก็ขอแค่เจอเพราะว่าคนในกรุงเทพมันจะได้เจอนักเตะอุยลำนานแค่ไหนน้อยมากแล้วอย่างที่บอกว่าโอเคคุณอาจจะมองเรื่องโควิดหรืออะไรก็ตามมันมีวิธีครับถ้าไม่ต้องใกล้เกินไปถ้าคุณเดียบอกไว้ไถ้าความต้องการของคนที่อยากจะ สื่อสารและอคอมมูนิเคตจริงๆอ่ะอยืนอยู่กลางสนามให้เราดูก็ได้แค่นั้นเลยให้รู้ว่าแบบเออตั้งใจจะมาขอบคุณนะแต่แบบอ้าวอย่างเงี้ยผมไม่ไม่อผ,ผมไม่รู้สึกหวงแล้วบอลแพ้แล้วมาเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้สึกวเมื่อวานน่ะพอบอลจบผมนั่งอยู่สนามสักพักนึงผมเอีเชืแล้วคือเฟลคืออะไรว่าผมไปดูในสนามสามนัดล่าสุดข,ของอุยามนัดแรกคือนัดชิงลีครับที่เจอประจวบแพ้ัดที่สอง เปิดฤดูกาลแพ้แพ้แพทเทโลก็แพ้นัดน,นี้อีกแพ้เทนบุรีอีกกลายเป็นสถิติเมือนกัน่าคุยนะเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ย<อ>ผมไปดูเวลาเป็นสามชนะรวนเลยนะพักสักพักเถอะตอนนี้ไม่ใช่ตัวตัวนำโชคแล้วเออเอาทิ้งท้ายหน่อยยังมีอะไรอยากจะบอกแฟนบอลอีกสักหน่อยไหมก็ปิดฤดูกาลเราก็คงจะไม่ได้ดูบอลไม่ได้เข้าดูบอลในสนามแล้วมั้งช่วงเนี้ยเพราะว่ามันด้วยโควิดด้วยหลายๆอย่างก็ดูแลตัวเองด้วยนักเตะก็ ถือว่าถือโอกาสเนี่ยที่ว่าไม่ต้องเตะวันอาทิตย์เนี่ยถือโอกาสพักผ่อนแล้วก็พักใจอเพราะว่าช้าม,มาสองปีแล้วอก็ช่วงปิดฤดูกาลจะมีพวกฟรีซีซันอยู่แล้วละ่ะมีโปรดักต์ใหม่นี่ไงเสื้อเป็นไงเห็นของจริงพี่เต้บ้างไงสวยไหมสวยดีสวยนะสวยกว่าที่คาดไว้สวยกว่าที่คาดไว้แลวหมดเร็วมากครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะมีแบรนด์คอลลัส์เดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะเป็นยังไงก็ช่วงปิดฤดูกาลยังมี อะไรให้ติดตามย,ยังมีเรื่องราวให้พูดคุยแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของตลาดซื้อขายตอนนี้เริ่มมีแวแวๆทั้งเรื่องชุติพลทองแท้เรื่องใครมาอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตใน channel podcast นี่แหละอาจจะเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์อืมเพราะว่าทุกอาทิตย์ก็ไม่ไหวมไม่รู้จะมีอะไรพูดมานั่งคำๆก็จริงๆเวลาอะช่วงปิดฤดูกาลผมอย่างที่ผมบอกอคือแบบปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ดีกว่า ใช่มีเวลา3เดือนพี่จริงดีเซตเลยครับดีเซตใหม่ในเมื่อมันจะเป็นช่วงเวลาแกลบที่ห่างมากๆ<ช>แบบนี้คุณลองโอเคในเมื่อในสนามเนี่ยไอการซื้อนักเตะมันเสี่ยงต่อการไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จแค่ไหนไอทำทีมาคุณรู้แล้วคุณคุณทำทำได้ดีที่สุดแล้วแหละอ่าใช่ครับลองในดูในสิ่งที่แฟนบอลเขาพูดถึงบ้างว่าแบบว่าเออเนีย่ย มีเดียเนี่ยคุณลองแพนเลยปีหน้าโหมีเวลาเยอะแยะเก็บอาร์ตเวิร์กเก็บให้มันแบบสวยๆอ่ะพี่ให้มันดูแบบมันดูแบบแฟนบอลเข้ามาแล้วมันดึงดูดอืไม่ใช่แบบแห้งๆมาอ้าวอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับแล้วผมก็ยังจะรอติดตามทุกทุกทุกเก้าของสโมสรต่อไปก็ติดตามวังว่าก็ฤดูกาลนี้จบไปแล้วก็มันมีทั้งความผิดหวังความสมหวังก็ฤดูกาลนี้เหมือนฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าเป็นฤดูกาลที่ เราเรียกว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่เห็นเห็นเห็นภาพที่จะดูดีขึ้นในปีต่อไปก็หวังว่าเราจะกลับมาแข็งแกงและคว้าแชมป์ให้ได้ครับแล้วก็ช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืมให้กำลังใจสามคนที่ไปเลสเตอร์เออด้วยยังไปได้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะยังได้แหละมังพี่ผมก็เดี๋ยวรอพวกโปรดักเสื้อฤดูกาลใหม่นี่คือสิ่งกิมมิคอีกหนึ่งตัวที่เราต้องติดตามนะครับครับผมเราก็ เผื่อมีของมาแจกถ้ามีตังค์ฝากติดตามกันด้วยฮะแล้วก็รอดูเผื่อในฤดูการหน้าทัน d ีพอดแคสต์อาจจะมีสปอนซ์สปอนเซอร์เข้าบ้างมีแขกรับเชิญเขาจะมาไหมเนี่ยเออฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับครับแล้วก็เจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ